ะม่วงสวนมะม่วงกลายเป็นผมนะตอนนี้ต้องไปซื้อมะม่วงผมเป็นเจ้าของเจ้าพ่อขายมะม่วงครับตอนนี้ผมต้องซื้อมะม่วงกินออกล่องหายหมดทองดำหายหมดช้างกินหมดช้างจะมากินขอกินได้แต่จะมาทำลายเขาช้างถ้าบุกลุกมาทำลายทรัพย์เราก็น่าจะมีสิทธิ์กำจัดเขาครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลับขานะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกที่ประเทศไทยนะครับประกาศตั้งปี08ทางทาง108นะครับวันที่31ธันวาคมนั้นปัจจุบันเนี่ยในความเป็นเขตรักษาพันธุ์นั่นคือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะฮะแล้วก็เป็นการดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของสนิเวศไม่ว่าจะเป็นสภาพป่าและสภาพป่าชนิดของสัตว์ป่านะปัจจุบันก็จากการที่เราเห็นว่าอีกอย่างคือเป็นต้นน้ำแหล่งต้นน้ำที่สำคัญนะเรามีแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำแคร่ใหญ่นะครับแล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช้างป่านะครับแล้วสัตว์ผู้ล่าต่างๆซึ่งพวกเสือโคร่งเสือดาวเสือดำเสือไฟที่เราได้จากกล้องดักถ่ายเนี่ยโดยเฉพาะหมาในด้วยเนี่ยจะมองเห็นว่าณวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยมันดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพหลายๆด้านจริงๆช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีปัญหาในกับชุมชนในปัจจุบันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะไม่ใช่แค่พื้นที่เราในประเทศไทยนะฮะมีทั้งหมด69พื้นที่ทีเดียวซึ่งหลายๆด้านที่มันมีปัญหาก็คือเป็นเรื่องของการที่มีพืชเกษตรแล้วก็ในเรื่องของจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อพื้นที่อาศัยของไร่ของเราเนี่ยมีช้างเพิ่มขึ้นคือณปัจจุบันเนี่ยมีช้าง200กว่าตัวแล้วอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะครับในส่วนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องแหล่งอาหารในพื้นที่ป่ายอมรับว่ายังสมบูรณ์อยู่ครับสมบูรณ์อยู่เพราะเราไม่เคยให้ใครเข้าไปบุกรุกใช้ประโยชน์นะฮะแล้วที่มีปัญหากับชุมชนรอบข้างตรงนี้นะครับวันนี้เราได้เข้าไปดำเนินการมีการเฝ้าระวังมีอะไรยังไงบ้างเราก็จัดชุดเฝ้าระวังแล้วอย่างแรกที่เราต้องเข้าไปเลยก็คืออย่างเช่นวันนี้มีเรื่องนี้ตอนเช้าเข้าไปคุยกับชาวบ้านครับผมเชื่อว่าชาวบ้านกว่าเกินครึ่งแล้วกันอย่าบอก 80% นะมากเกินไปเกินครึ่งที่เข้าใจเกินขึ้นที่เข้าใจแต่เขาห่วงเรื่องไม่ใช่ห่วงเรื่องทรัพย์สินเท่าไหร่เขาจะห่วงเรื่องตัวเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดช้างอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ต้องระวังตัวแต่ทั้งนี้นั้นผมเชื่อว่าสังคมไทยยังเข้าใจเรื่องช้างอยู่เพราะว่าของจังหวัดกาญจน์โดยเฉพาะของสลักพระเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่ทั้งนี้นั้นของคนประชาชนอ่ะเขาทำเพื่อเกษตรเขาต้องอยากได้ผลผลิตใช่ไหมฮะพอสูญเสียแล้วเขายิ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยด้วยเนี่ยเขาต้องมีฟีดแบ็กบ้างแต่เราก็เข้าไปหนึ่งมีชุดเฝ้าระวังถามว่าเฝ้าระวังได้มากน้อยขนาดไหนจริงๆก็ยากครับเพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่แล้วออกได้หลายจุดออกแล้วถ้าเกิดคือเราเคยตามนะเขาไม่กินเนี่ยเขาไม่ได้กินเนี่ยเราไล่เขาเนี่ยเข้าไปแล้วเดี๋ยววนมาใหม่ทั้งคืนนะครับแต่พอได้กินใช่ครับพอได้กินสักหน่อยกลับแล้วแล้วถ้ายิ่งไปไล่ตะเพิดเดี๋ยวมันชนพังหมดเลย ถ้าไม่ไล่นะเขาเลาะไปเรื่อยเขาไม่เคยชนอะไรพังนะฮะยกเว้นไปตะเพิดเขาไปจุดผู้ไล่เนี่ยกำแพงชนหมดเลยครับผมก็เหมือนประมาณว่าตกใจนะก็เลยใช่ครับแล้วรีบเลยครับครับและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่ที่เราทุกๆฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเองหรือช้างเองนะครับจะมีวิธีการหรือว่าสิ้นสุดตรงไหนนั้นจะต้องร่วมมือร่วมใจและช่วยกันอยู่กันได้อย่างมีความสุขระหว่างคนกับช้างอภิชาติรบอาย NBT กาญจนบุรีรายงานครับ